ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมตนเลสาบมหสัสจรรั์ทะเลคะแมมีคำกล่าวว่าเป็นเรื่องสุดจะคาดดาวจริงๆว่าภายหลังฟื้นจากสงครามอันฮาลุโหดและยาวนาน ชาวกัมพูชาจะมีสภาพเป็นเช่นไรหากบรรพชนไม่สร้างนาครวัดไว้และธรรมชาติก็ไม่ได้ประทานทะเลสาบเขมรให้ทุกวันนี้รายได้าจากนักท่องเที่ยวที่มีมาเยี่ยมชมนครวัดและกลุ่มปราสาทในเมืองพระนครปีละกว่าล้านคนดึงดูดเงินตราต่างประเทศให้กัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยรายได้าจากการส่งออกทรัพยากรสัตว์น้ำ ในทะเลสาบเขมรซึ่งเคยสร้างสถิติการจับปลาที่โลกต้องตะลึงเหมือนยามจ้องพระโพธิสัตว์216พระพักที่ปราสาทบายนคือในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรจับปลาได้ถึง10ตันหรือ660ล้านตันต่อปีนับเป็นประเทศผู้จับปลาน้ำจืดมากเป็นอันดับ4ของโลก จากทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นลำดับต้นๆของทวีปเอเชียแสนมหาพยาครุฑยังเต็มบิน คือวลีที่หม่มราชวงศ์ครฤทริปปรามโม์ใช้เปรียบเปรยความกว้างใหญ่ของทะเลสาบแห่งนี้ว่าแม้แต่พระยาครุฑในวรรณคดีกากีซึ่งขยับปีกได้ไกลทีละหลายลี้ก็ยังเหนื่อยเมื่อบินผ่านทะเลสาบเขมรประเด็นที่น่าสนใจคือชาวขเขมรเรียกทะเลสาบของพวกเขาว่าตนเลสาบแปลตรงตัวได้ว่าแหล่งน้ำจืดคำว่าตนเล แปลว่าแหล่งน้ําแม่น้ําคําว่าสาบแปลว่าจืดแล้วใช้คําว่าสมดหรือสมุดในการเรียกทะเลแต่ด้วยเสียงร่ำลือถึงความกว้างใหญ่มหาศาลของทะเลสาบกเหมรนจึงสันนิษฐานว่าคนไทยซึ่งรับวัฒนธรรมภาษาจากกเหมรนจึงใช้คำว่าตนเลเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกซี a โดยกร่อนเสียงเป็นทะเล แล้วใช้คำว่าสมุทซึ่งเคมรใช้เรียกซีมาเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกโอเชียนโดยเติมคำว่ามหาเข้าไปเป็นมหาสมุทซึ่งตรงกับภาษาเคมรที่เรียกโอเชียนว่ามหาสมุทเช่นเดียวกันสรุปว่าความมหกือมาของทะเลสาบเคมรทําทำให้คนไทยเข้าใจผิดเรียกสิ่งที่เป็นเลคให้กลายเป็นซีไปเสีย ข้อสันนิษฐานนี้เกิดขึ้นเมื่อแรกเรือโดยสารนำผมออกจากท่าเรือพนมกรอมเมืองเสียมเรียบมุ่งตรงออกไปใจกลางทะเลสาบเขมรจำได้ว่าเพียงชั่วชมวิวไปเพลินเดียวบรรดาเรือนแพกระชังปลาป่าชายน้ำก็อ,อันตรธานไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจเบื้องหน้าและรอบลำเรือมีแต่ผืนน้ำเวงวาง ไกลสุดลูกหูลูกตาลิบลิออกไปก็มีเพียงขอบฟ้าจะรดขอบน้ำผมลองให้คนเรือดับเครื่องเพื่อฟังเสียงธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศที่แท้คุณพระช่วยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลลึกคำบอกเล่าของเพื่อนชาวเขเมรคือจากนี้ไปอีก6-7ถึงชั่วโมงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จึงจะถึงนครหลวงพนมเปญ หรืออีก2อสชั <That> an mother mother <S <S ่วโมงทางทิศตะวันตกจึงจะถึงพระตะบองจึงไม่น่าแปลกใจที่ทะเลสาบเขมรจะมีปริมณฑลติดห้าจังหวัดใหญ่ของเขมรคือเสียมเรียบพระตะบองโพธิสัตว กำปงฉนังและพนมเปนในฤดูน้ำหลากมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง7,500ตารางกิโลเมตรลึก10เมตรถึง20เมตรในยามแล้งสุดยังกว้างถึงราว3,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3เท่าของทะเลสาบสงขลา166เท่าของกว้านพเยาหรือเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมกับ ปทุมธานีเป็นผลพวงของปริมาณน้ำมหาศาลจากแม่น้ำโขงล้นหลังลงมาในทะเลสาบที่เปรียบเสมือนชามอ่างขนาดมหึมาเก็บน้ำไว้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนความเกรียงไกรของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมเมื่อราวพันปีก่อนจนนักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่าไม่มีทะเลสาบเขมร ก็ไม่มีเมืองพระนครที่ยิ่งใหญ่เพราะถึงจะมีกษัตริย์ผู้ปรีชาชานกับอนาราสดรเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาเพียงใดย่อมไร้ค่าตราบใดที่ท้องยังหิวจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปขนหินสร้างปราสาทหลังโตโตหรือจำหลักลายศีลาให้วิริสมาราเช่นนี้ได้ทะเลสาบเขมรจึงตอบโจทย์ข้อนี้เพราะไม่ได้มีแต่ปลาทว่า ยังก่อให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างมหาศาลสำหรับปลูกข้าวได้ปีละหลายครั้งระหว่างล่องเรือไปในทะเลสาบผมเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในน้ำจำนวนมากซึ่งในฤดูน้ำหลากเมื่อน้ำในแม่น้ำโขงล้นหลังเข้ามาในทะเลสาบถือเป็นฤดูวางไข่ของสัตว์น้ำป่าไม้ในน้ำเหล่านี้จึงเป็นโรงเรียนอนุบาลชั้นดีของบรรดากุ้ง หอยปูปลาก่อนที่จะเติบโตไปเป็นอาหารของมนุษย์ครั้นพอถึงหน้าแรงน้ำในแม่น้ำขูงลดลงน้ำในทะเลสาบก็ไหลย้อนกลับออกไปปรากฏการณนี้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเสด็จทางเรือจากกรุงพนมเปนผ่านทะเลสาบเขมรสู่เมืองเสียมเรียบในพศสองพ ทรงบันทึกไว้ในพระนิพนธ์นิราชนครวัดตอนหนึ่งว่าระหว่างเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมน้ำลงขอดที่ปากทะเลสาบตื้นต้องหยุดเดินเรือเมย์อยู่หเดือนแต่ในหเดือนนั้นเป็นเวลาปลาชุมในท้องทะเลสาบผู้ราษฎรพากันลงไปจับปลาในว่าผู้คนมากมายราวกับไปตั้งเมืองอยู่ในทะเลสาบ ทำปลาย่างปลากรอบขายไปยังที่ต่างๆที่ส่งเข้าไปยังเมืองไทยก็ปีละมากๆถึงวันนี้กว่า80ิปีผ่านไปปลากรอบและปลาหกหรือปลารายังเป็นสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากเขมรตอนที่คุณแม่ผมยังไม่เสียท่านจะมีออเดอร์ปลากรอบทุกครั้งที่ผมแวะเวียนไปเขมรจนดูประเหนึ่งว่า ปลากรอบจะเป็นของฝากยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามหรือเพลิดเลอจะเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจากักรเขมรรุ่งเรืองเมื่อกว่าพันปีก่อนทะเลสาบขเขมรเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าทำไมเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมจึงตั้งอยู่ณนะบริเวณที่เป็นเมืองเสียมเรียบปัจจุบันซึ่งหากพิเคราะห์ตามตำราฮวงจุย้ย ก็จะเห็นว่าเมืองพระนครมีพนมกุเลนเป็นปราการธรรมชาติและเป็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทยอยู่ทางทิศเหนือมีทะเลสาบเขมรเป็นครัวและเป็นแหล่งปลูกข้าวอยู่ทางทิศใต้ในระยะห่างกำลังดีคือ20-50กิโลเมตรเข้าตำราข้างหน้าน้ำข้างหลังเขา จากเป็นแหล่งอาหารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทะเกลสาบเขมรยังเป็นสมรภูมิอายุธนาวีระหว่างขเขมรกับชาวจามหรือจามปาซึ่งแน่นอนว่าขเขมรได้ชัยชนะจากความได้เปรียบทางชายภูมิดังปรากฏเรื่องราวในภาพแกะสลักที่ปราสาสบายนต่อมาในสมัยที่อาณาจากักรเขมรคบค้ากับจีนโจตากวาน ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในขเขมรพร้อมคณะทูตของจัก,กรพรรดิราชวงศ์หยวนปีพศออ1839ได้บันทึกไว้ว่าอาณาจักรเขมรส่งออกขนนกกินปลาไปขายให้จีนเพื่อแลกกับผ้าไหมแปรพันธ์และเครื่องถ้วยจีนโดยจะส่งขนนกกินปลาสีเขียวแกมฟ้าเป็นเงาวาวไปยังบนทลกวางตุ้ง เพื่อใช้ทำเครื่องประดับกระบังหน้าของสตรีจีนสอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจของนักปักษีวิทยาที่ระบุว่าทะเลสาบเขมรมีพันนกที่หลากหลายถึง300กว่าชนิดตราบจนวันนี้ทะเลสาบเขมรบริเวณใกล้เมืองพระตะบองก็ยัเป็นสวนรรค์ของนักดูนกจากทั่วโลกดังกล่าวมาแล้วว่าผืนป่าชุ่มน้ำในทะเลสาบเขมร เป็นทั้งแหล่งอุบาลปลาและนกชั้นเยี่ยมครั้นในฤดูแล้งน้ำลดลงมากก่อให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำริมทะเลสาบสำหรับทำนาได้จำนวนมหาศาลทะเลสาบเขมรจึงไม่ใช่แค่มีขนาดใหญ่ติดอันดับสามของโลกแต่ยังจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแลมซาไซต์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่โลกยกย่อง ช่นเดียวกับทุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัดทลุงด้วยเหตุนี้เฉพาะทะเลสาบส่วนที่ติดเมืองเสียมเรียบส่วนเดียวจึงมีชุมชนชาวประมงที่ใช้เรือและแพเป็นบ้านใช้ผืนน้ำเป็นเรือนตายมากถึงเจหมู่บ้านราวเจ็ดร้อยกว่าครอบครัวคิดเป็นประชากรร่วมสี่หมื่นคนเล่าขานกันว่า ในสมัยขมนแดงปกครองกัมพูชาเป็นเวลาสมปี8เดือนยีสวันชาวประมงในทะเลสาบถูกกวาดต้อนไปใช้แรงงานด้วยพวกขมรนแดงถูกโค่นพวกที่รอดชีวิตกลับมาลงเรือหาปลาปลากฏว่าปลากระโดดขึ้นเรือด้วยความคิดถึงที่ไม่มีใครมาจับพวกฉันนานเหลือเกินดังนั้นท่านนครวัดคือถูกจัดให้เป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีก็ไม่น่าแปลกใจถ้าจะมีใครบอกว่าทะเลสาบเขมรคือความมหัศจรรย์อันดับแดนั่นเองวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินไปลงเรือล่องทะเลสาบเขมรเป็นรอบที่เท่าไรก็จำไม่ได้ผมแปลกใจที่เห็นกระต๊อบหลังหนึ่งเคลื่อนผ่านไปหน้าตาเฉยเพื่อนกระแมบอกว่าไม่ต้องตกใจ นี่แหละมบายโฮมขนาดแท้มีมาก่อนโมบายโฟนเสียด้วยซ้ำพระถนนที่เรากำลังเดินไปลงเรือนี้เป็นถนนที่ทอดยาวลงไปในทะเลสาบอุปมาดั่งไม้กระดานวางพาดลงไปในกระมังใบใหญ่เวลาน้ำขึ้นสูงถนนสายนี้ก็จมอยู่ใต้น้ำพอน้ำลงถนนก็โผล่ขึ้นมาสรุปแล้วถนนจะเปียกๆแห้งๆ หมุนเวียนไปตามฤดูกาลมันถึงได้ครุขระเครอะเคลเหมือนผิวพระจันทร์อย่างที่เห็นแต่เรื่องของเรื่องคือมันเป็นเส้นชีวิตของชาวประมงในทะเลสาบซึ่งแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่มีบ้านดิบดีอยู่บนฝั่งถึงเวลาก็มาหาปลาไปขายกับพวกที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกินนอนอยู่ในเรือแบบชาวน้ำซึ่งต่างต้องใช้ถนนเป็นเส้นทางนำปลาไปขาย ได้เงินมาก็มีตลาดให้จับจ่ายสินค้าทั้งกะปิน้ำปลาสบู่เสื้อผ้ายาสีฟันยันเรือรบติดตลาดกันบนถนนสายนี้นั่นแหละพวกมีบ้านอยู่บนฝั่งก็มาตั้งกระต๊อบเอาไว้นอนพักระหว่างฤดูหาปลาเหมือนชาวนาต้องมีเถียงนาส่วนพวกชาวน้ำก็ตั้งชุมชนในเรือและแพหรือเกาะติดถนนสายนี้เข้าไว้จะขายปลา หรือซื้อหาอะไรก็สะดวกได้นานวันเข้าพวกชาวน้ำออกลูกออกหลานจนวันนี้มีถึง7หมู่บ้าน700อกว่าครัวเรือนคิดเป็นประชากรร่วมสี่หมื่นคนเลยต้องมีสถานีตำรวจสถานีอนามัยโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อไปจนกระทั่งโรงฉายวิดีโอร้านคาราโอเกะและโบสถ์คริสต อยู่บนแพลอยน้ำเบ็ดเสร็จโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นลงไปตามฤดูการอย่างช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากผมจึงได้เห็นกระต๊อบเคลื่อนที่หนีน้ำจากปลายถนนขึ้นไปหัวถนนบรรดาเรือและเรือนแพชาวน้ำก็เตรียมเคลื่อนชุมชนเข้าไปใกล้ถนนติดขอบชามอ่างมากขึ้นเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชั่วอายุคน รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเสาทีวีที่หลังคาเรือและแพมากขึ้นอีกไม่นานก็คอยดูเรือประดับจานดาวเทียมได้เลยผมเคยสงสัยว่า ใครคือประชากรชาวน้ำเพราะรู้ว่าขเขมรเชี่ยวชาญงานหินแต่ไม่รู้ว่าจะชำนาญน,น้ำด้วยสืบไปค้นมาพบว่าชาวน้ำไม่ใช่ชาติพันธุ์เขมรแท้ๆแต่เป็นขเขมรเชื้อสายจามหรือจามปาซึ่งในทางชาติพันธุ์วิทยาจัดเป็นกลุ่มมาลาโยโพเลนีเชียนพูดง่ายๆว่าต้นตระกูลจาม เป็นชาวเกาะมาลายูจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาใช้ชีวิตในน้ำได้สบายๆเดิมพวกจามถือเป็นคู่แข่งของขเขมรเมืออาณาจักรจำปาอยู่บริเวณที่เป็นเวียดนามกลางถึงใต้ปัจจุบันตอนจามเข้มแข็งเป็นคู่แข่งขเขมรราวหรือวภูกับแมนยูเจอกันเมื่อไร่ถือเป็นวันแดงเดือดเมื่อนั้นไม่เชื่อให้ไปดูภาพแกะสลักหิน ที่ปราสาสตบายนชุดยุทธนาวีที่ตนเลสาบจะรู้ว่าซัตดกันดูเดือดเลือดพล่านปานใดแต่ภายหลังจามอ่อนแอลงจึงถูกชาวเวียดเบียดขับให้เป็นเพียงชนชาติส่วนน้อยที่ไม่มีประเทศของตนเองและอีกส่วนหนึ่งก็อบพยพมาอยู่จังหวัดกำปงจามในขเขมรชาติพันธ์จามกับขเขมรจึงผสมกันเป็นชาวน้ำ ก็ด้วยเหตุนี้มีกลุ่มหนึ่งถูกสยามกวาดต้อนมาอยู่ที่คลองแสนแสบคือจามบ้านครัวแต่ภายหลังปีพศ .2522 ที่กองทัพเวียดนามค่นล้มรัฐบาลกเมรนแดงตนเลสาบก็ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนกลุ่มใหม่ที่มาแล้วไม่ยอมกลับคือตอนมามาแบบแขกแต่นานวันเข้า ชักทำเป็นเจ้าของบ้านนั่นคือชาวน้ำจากเวียดนามที่เป็นปัญหาหนักอกของรัฐบาลเขมรเพราะผลักดันยังไงก็ไม่ยอมไปกดดันมากเข้าก็ประกาศจะเอาเชือกล่ามเรือแพรไว้ด้วยกันทั้งหมดใครมีปัญญาดันพวกเขาออกไปได้ก็เอาสิงานนี้คนเขมรเลยต้องกลั้ากลืนเหมือนขอทานโสเพณีและแรงงานจากเวียดนามซึ่งก็อีรอบเดียวกันคือดันไม่ไป ที่สำคัญคือรู้ๆกันอยู่ว่าชาวเวียดนามนั้นขยันทำกินยิ่งกว่ามดขยันชนิดคนจีนยังเรียกพี่ที่เห็นชัดๆคือเวลาล่องเรือในทะเลสาบเข,ขมรเห็นชุมชนไหนมีเสาทีวีมีร้านคาราโอเกะเยอะๆก็รู้เลยว่าเป็นชาวน้าเวียดนามโชคดีที่กุ้งหอยปูปลาในตนเลสาบยังมีอยู่มหาศาลจึงพอแบ่งปันกันกินได้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเสียทีเดียวเพราะในระยะหลังรัฐบาลขเขมรต้องออกมาตรการเด็ดขาดห้ามจับปลาในฤดูวางไข่เดือนสิงหาคมไม่เช่นนั้นก็ถทากับเอาทุนของอนาคตมากินเสียแต่วันนี้ลูกหลานอาจต้องรันทดในวันหน้า นับตั้งแต่สงครามในกัมพูชาสงบลงหลังพศออ2536นักท่องเที่ยวแห่มาชมนครวัดด้วยความกระหายใคร่รู้ว่าทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์การท่องเที่ยวกัมพูชาระยะแรกๆจึงเน้นหนักไปชมปราสาทซึ่งมีแต่หินหินแล้วก็หินระยะหลังจึงขยายสู่การท่องเที่ยวทะเลสาบ เมื่อค้นพบความจริงว่าทะเลสาบเขมรก็มหาสัจจันทร,ร์ไม่แพ้ปราสาทหินทว่าการท่องเที่ยวก็เป็นเหรียญสองด้านของตนเลสาบข้อดีคือสร้างอาชีพใหม่ทำไรายได้เสริมให้ชาวน้ำด้วยการขับเรือพานักท่องเที่ยวชมทะเลสาบแต่ปัญหาคือเมื่อมีการลงทุนทำแพขายของที่ระลึกแล้วเกิดมีเจ้าหนึ่งอุตริจับหรือรับซื้อ นกกระทุงมาล่ามเชือกโชว์เรียกลูกค้ากับอีกเจ้าหนึ่งมีงูเต่าชมดชนีและสารพัดสัตว์มาใส่กรงโชว์ก็ทำตามอย่างกันเป็นทิวแถวจนนักท่องเที่ยวบางคนอดรนทนไม่ไหวเสนอแนะไกลเขมรให้ไปบอกเจ้าของร้านว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยแค่ยิ้มแย้มจำสายมีไมตรีขายสินค้าราคาเป็นธรรม แค่นี้ก็เรียกลูกค้าได้แล้วพลเผลอนักท่องเที่ยวเห็นนกกระทุงยืนตากแดดเปรี้ยงก็พ่านจะไม่เข้าร้านเสียด้วยซ้ำระยะหลังผมดีใจที่เห็นหลายเจ้าเรียกลูกค้าด้วยการจัดแสดงพันปลาและจัดที่ทางให้นักท่องเที่ยวจิบกาแฟชมวิวอาทิตย์อัสดงในตนเลสาบและหลายเจ้ามีกุ้งต้มสดๆให้ชิมฟรีไม่มีลิมิต แถมมีน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านเป็นกุศโลบายให้ลูกค้าชิมแล้วต้องอุดหนุนโค้กเปบปซี่สปรายไว้ล้างคอก็นับว่าเข้าท่ากว่าโชว์นกกระทุงเป็นไหนๆล่าสุดทะเลสาบใหญ่ขนาด4ล้าน5แสนไร่แห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ที่ไกลตัวแต่น่ากลัวเหลือเกิน คือการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจีนและการระเบิดแก่งในลำโขงช่วงผ่านพมา่าลาวไทยเพื่อการเดินเรือสินค้าขนาดใหญ่จากจีนซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำในทะเลสาบเขมรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าระบบนิเวศของพันธุ์พืชพันธุ์ปลาและนกนับร้อยๆชนิดในตนทเลสาบ กำลังถูกท้าทายครั้งใหญ่ข่าวว่างานนี้สมเด็จทุนเซนท่านผู้นำเขมรมีท่าทีขึงขังในที่ประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงว่าเขมรยอมไม่ได้จีนเล่นจะเอาแต่ฝ่ายเดียวได้ไงฝ่ายจีนฟังแล้วอมยิม้มพูกลือประชุมโวยวายกันไปอัวจะรับฟังไป แล้วก็จะระเบิดแก่งรอพวกลื้อไปพลางๆซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรอับสราลิ้นสองแฉก ศิลปะเขมรแบ่งออกเป็นหลายยุคหลายสมัยนะคะภาพแกะสลักหินรูปนางอับสราแต่ละยุคก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปเช่นเทพอับสรศิลปะเขมรแบบบาคแคงราวพศ1440ถึง1470ที่ปราสาทพนมบาคแคงสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเรียกว่า เป็นนางอับสรรุ่นสวมกระโปรงพีทเทพอับสรปราสาทนครวัดองค์หนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยสงา่าและประดับเครื่องถนิมพิมพ์พาพรสมบูรณ์ที่สุดแต่หลบมุมอยู่ในหลืบข้างช่องประตูใจกลางปรางประธานปราสาทนครวัดซึ่งไม่ใช่จุดที่โดดเด่นสันนิษฐานกันว่าช่างที่แกะสลักมีฝีมือเป็นเลิศ แต่ไม่ชอบประจบประแจงเจ้านายจึงต้องฝากผลงานไว้ในมุมอับอารมณ์ขันของช่างของโบราณแกะสลักนางอับสอนที่นครวัดไม่นุ่งผ้าแล้วยังยื่นมือลงมาปิดของสงวนด้วยความเอียงอายเทพอับสอนที่ปรางประธานนครวัดอีกองหนึ่งถูกเรียกว่าอับสาราลิ้นสองแฉกมักคุเทศท้องถินน่นเขมรอธิบายว่า สงสัยช่างแกะสลักได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงซึ่งอาจเป็นคนรักแลบลิ้นหลอกนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต